วิธีแต่งตั้งและกรรมวาจาภิกษุทั้งหลายสงฆ์พึงแต่งตั้งภิกษุนั้นอย่างนี้คือเบื้องต้นพึงขอร้องภิกษุครั้นแล้วภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยยติทุติยกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าเมื่อพวกเราวินิจฉัยอธิกรณ์นี้อยู่มีเสียงเสงแซ่เกิดขึ้นไม่มีที่สิ้นสุดและไม่มีใครทราบอัดแห่งถ้อยคำที่กล่าวแล้วนั้นถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วพึงแต่งตั้งภิกษุชื่อนี้ด้วยชื่อนี้ด้วยเพื่อระงับอธิกรณ์นี้ด้วยอุปาหิกวิธีนี่เป็นยัตติท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าเมื่อพวกเราวินิจฉัยอธิกรณ์นี้อยู่มีเสียงเสงแซ่เกิดขึ้นไม่มีที่สิ้นสุดและไม่มีใครทราบความแห่งถ้อยคำที่กล่าวแล้วนั้นสงฆ์แต่งตั้งภิกษุชื่อนี้ด้วยชื่อนี้ด้วยเพื่อระงับอธิกรณ์นี้ด้วยอุปาหิกวิธีท่านรูปใดเห็นด้วยกับการแต่งตั้งภิกษุชื่อนี้ด้วยชื่อนี้ด้วยเพื่อระงับอธิกรณ์นี้ด้วยอุปาหิกวิธีท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงภิกษุชื่อนี้ด้วยชื่อนี้ด้วยสงฆ์แต่งตั้งแล้วเพื่อระงับอธิกรณ์นี้ด้วยอุปาหิกวิธีสงฆ์เห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุเหล่านั้นสามารถระงับอธิกรณ์นั้นด้วยอุปาหิกวิธีนี้เรียกว่าอธิกรณ์ระงับแล้วอธิกรณ์ระงับด้วยอะไรด้วยสัมมุขาวินัยในสัมมุขาวินัยนั้นมีอะไรบ้างมีความพร้อมหน้าธรรมความพร้อมหน้าวินัยความพร้อมหน้าบุคคลภิกษุทั้งหลายถ้าอธิกรณ์ระงับแล้วอย่างนี้ผู้ทำหรือฟื้นต้องอาบัติปาจิตตีที่รื้อฟื้นภิกษุทั้งหลายถ้าเมื่อภิกษุเหล่านั้นวินิจฉัยอธิกรณ์นั้นอยู่ในบริษัทนั้นเกิดมีภิกษุธรรมกถึกภิกษุนั้นจำสูตรไม่ได้เลยจำวิพังแห่งสูตรก็ไม่ได้ภิกษุนั้นไม่ได้สังเกตใจความย่อมค้านใจความตามเขาพยัญชนะภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้ภิกษุเหล่านั้นทราบด้วยยติกรรมวาจา